าจะรู้ว่าไม่ใช่คนก็เพราะเขามีตัวตนที่เป็นควายชะงนนั้นเป็นพี่และมีน้องชื่อว่าชะงายเป็นสองควายที่ช่างสงสัยเอ๊ะทำไมดวงจันทร์ถึงชอบเดินตามรุ้งที่โผล่ขึ้นมาไปตกที่ใดสัตว์น้อยใหญ่จะไปอยู่ที่ไหนถ้าโลกนี้ไม่มีป่าตั้งคำถามอีกมากมายมาสนุกกับสองควายที่ช่างสงสัยป๊า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 ดับป๊าดาวป๊า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 ดับป๊าดาวป๊าป๊าป๊าดับป๊าดับป๊าดับป๊า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 พี่ชะงนครับพี่ชะงนช้างตาเล็กนิดเดียวใช่ไหมครับขนาดตาเล็กๆอย่างนั้นแมลงเล็กๆก็ยังมาตอมอีกใช่ช้างตัวโตเถอะทะตัดแมลงลำบากน่าสงสารแล้วตัวเลนเนี่ยคืออะไรล่ะครับตัวเลนคือสัตว์ชนิดหนึ่งตัวเล็กมากจำพวกไรเห็บเหาหมัดและมดงั้นสำนวนว่าที่ล่อตาช้างห่างล่อตาเลนจะหมายความว่ายังไงล่ะครับถามคุณตาชะไหนกันมาแมลงเล็กๆพวกนี้กวนตัวกวนใจควายอย่างพวกเรามากเชียวที่ลอดตาช้างห่างลอดตาเลนมีความหมายว่าดูเหมือนจะละเอียดที่ท้วนแต่ไม่ละเอียดที่ท้วนจริงมีช่องโหว่ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายได้หยุดก่อนครับขอดูบัตรเอ้ยนี่ครับเดี๋ยวสแกนอาวุธครับตึ๊ด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 ไปพบฝ่ายการเงินครับเอาบัตรวางไว้ครับสแกนอาวุธตึ๊ด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 ผมมาส่งข้าวแกงไข่พะโล้ชั้น22ครับโอ้ผ่านก็ไปเลยครับน่ากินจังอ้าวนี่คุณดูเหมือนจะตรวจตาเข้มงวดมากนะแต่ขนส่งของทำไมไม่ตรวจนะแบบเนี้ยถี่ลอดตาช้างห่างลอดตาเลนชัดๆถ้าตรวจก็ต้องตรวจทุกคนให้ละเอียดสิไป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 ช่วยด้วยตรวจตาเข้มงวดก็ต้องให้ที่ท้วนจริงๆนะครับสำนวนเดียวกันนี้ยังหมายความว่าประหยัดในสิ่งที่ไม่ควรประหยัดไม่ประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัดนั่นแหละคุณสมสมรจิตเรื่องกินแล้วก็คิดแล้วคิดอีกแต่ถ้าเป็นเรื่องแต่งตัวแล้วก็จ่ายเท่าไหร่ก็ไม่ว่าอย่างนี้ก็เข้าตำราถี่ลอดตาฉากห่างลอดตาเลนสํานวนนี้เดิมใช้ว่าที่ลอดตัวช้างห่างลอดตัวเลนหมายความว่าที่ท้วนแต่ว่าช้างกับลอดได้ทั้งตัวนี่คือไม่ที่ท้วนจริงต่อมาได้กลายเสียงเป็นที่ลอดตาช้างห่างลอดตาเลนไหนๆตาก็มาพบล่านล่านแล้วเลยคุยต่อนะเอาสำนวนชวนคิดก็มีอีกคือเอาหูไปนาเอาตาไปไร่หมายถึงแสร้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่รับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นมักใช้เปรียบกับบุคคลที่มีหน้าที่ต้องรับรู้ต้องตัดสินใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเสียเช่นนั้นพนักงานขายในร้านแห่งหนึ่งแอบหยิบสินค้าไปบ่อยๆซึ่งพนักงานทำความสะอาดก็รู้เห็นเรื่องนี้แต่เขาทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ซะเอ๊ะทำไมรายรับขาดหายไปบ่อยๆนะนี่เธอที่ทำความสะอาดนะ
จ้ยอย่าจ๋าเห็นอะไรหรือใครไม่ชอบมาพากลแอบหยิบสินค้าในร้านบ้างหรือเปล่าไม่เห็นครับเพราะหูผมก็ไปนาตาผมก็อยู่ที่ไร่ไม่เห็นไม่รู้อะไรเลยครับที่จริงนู่พนักงานทั้งสองเนี่ยเป็นญาติกันครับเมื่อเห็นการกระทำผิดไม่แจ้งเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ก็ไม่ต่างไปจากทำผิดเองหรอกนะมาดูอีกสำนวนหนึ่งครับตาเป็นสับปะรดหมายถึงคนที่หูตากว้างไกลโดยพักพวกเพื่อนฝูงหรือบริวารที่มีอยู่ทั่วไปเป็นคนส่งข่าวให้ใครไปใครมาใครกล้าโกงข้อสอบใครลักลอบตัดไม้ใครลังแกกันใครขยันหรือขี้เกียจใครเบียดบังเงินคนอื่นผมยืนยันได้เพราะสับปะรดเห็นด้วยตาสับปะรดนอกจากอร่อยก็มีสารอาหารที่ดีๆเยอะแยะแล้วยังมีตาดีไว้รายงานทุกเรื่องด้วยครับตาเองนี่ก็ชอบกินสับปะรดนะสดชื่นดีสุดท้ายจะเล่าเรื่องเพื่อนมาป้าครับที่ตาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนน่ะไม่ผิดหรอกครับเขาเป็นมาป้าใจดีมาป้าใหญ่เป็นเพื่อนเล่นของตามาตั้งแต่เด็กๆ เขาไปอยู่ป่าทั้งเนื้อหลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งเขากลับมาแถวทุ่งชุมชนบ้านเราช่วงนี้เองที่ทุกคนสังเกตว่าเขาเปลี่ยนไปมาป้าเปลี่ยนไปเขาจำป้าไก่ไม่ได้โอ้ยกลับมาแล้วเหรอจ๊ะพ่อหมาป่าเมื่อวานยังพูดถึงพ่อหมาป่าจะจำกันไม่ได้เหรอจ๊ะป้าไก่ก็ไม่เข้าใจเมื่อก่อนนะพ่อหมาป่าตัวเนี้ยช่างพูดช่างคุยไม่ทำร้ายใครเลยช่วยเหลือเสมอมีอะไรผิดสังเกตบ้างล่ะครับเช่นดูผิวพรรณเปลี่ยนไปมีบาดแผลหรือว่าตาลอยไม่ได้สังเกตใกล้ๆนะโคกหมาป่ากระเพ่นแนบนึกออกแล้วตาจ้ะคุณตาชั้นไหนนั่นล่ะครับไม่ใช่ในตาของพ่อหมาป่าจ้ะเขาขมิ้นมองเขาขมวดคิ้วเหมือนกับเพ่งแล้วมองไม่ชัดอย่างนั้นแหละปรึกษาหมอไหมครับแล้วก็เป็นดังเช่นที่คาดที่หมาป่าท่าทางดุร้ายเกรี้ยวกราดขนาดนั้นเพราะมีปัญหาด้านสายตาอายุมากขึ้นสายตายาวมองใกล้ไม่ชัดใครเข้าใกล้ก็เห็นเป็นสัตว์ประหลาดหมดก็เลยคำรามไล่ไว้ก่อนแล้วแก้ยังไงดีล่ะหมอขั้นแรกก็นี่ครับชีวิตสุขสงบสะดวกร่าเริงเบิกบานขึ้นเมื่อแก้ปัญหาเรื่องสายตาแล้วสบายใจก็มาฟังเพลงกันค่ะจิกกระดุกจุกกระดิกจิกกระดุกไปตลาดเขาเตรียมถุงผ้าเขาเตรียมตะกร้าเขาเตรียมกระจาดสารของคุณย่าฮ่าฮ่าเช้าวันหนึ่งอากาศแจ่มใสหนูนัดกันไว้จะไปตลาด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 หนูจะไปตลาดเขาเตรียมถุงผ้าเขาเตรียมตะกร้าเขาเตรียมกระจาดสารของคุณย่าฮ่าฮ่าจะเนื้อสัตว์ผักผลและไม้ก็ดูก็ดมจะชิมจะใส่ในถุงที่ได้เตรียมมาหนูจะไปตลาดเขาเตรียมถุงผ้าเขาเตรียมตะกร้าเขาเตรียมกระจาดสารของคุณย่าฮ่าฮ่ากลับถึงบ้านก็สุดดีใจถ้าไปอีกทีจะเอาเป็นโตไปจิกกระดุกจุกกระดิกจิกกระดุกจิกกระดุกจุกกระดิกจิกกระดุกหนูจะไปตลาดเขาเตรียมถุงผ้าเขาเตรียมตะกร้าเขาเตรียมกระจาดสารของคุณย่าฮ่าฮ่าวันหนึ่งอากาศแจ่มใสหนูนัดกันไว้จะไปตลาด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 หนูจะไปตลาดเขาเตรียมถุงผ้าเขาเตรียมตะกร้าเขาเตรียมกระจาดสารของคุณย่าฮ่าฮ่าจะเน
ื้อสัตว์ผักผลไม้ก็ดูก็ดมจะชิมจับใส่ในถุงที่ได้เตรียมมาหนูๆจะไปตลาดเขาเตรียมถุงผ้าเขาเตรียม